โอกาสได้1ใน14สกิลแล้วไอ้หน้าตู้มันก็ไม่ได้เรทเยอะกว่าชาวบ้านด้วยนะไอ้ตู้วันเกิดตู้รวมกันยากIntegral Factor Link Start Hello สวัสดีครับวันนี้พบกับซอดาออนไลน์ Integral Factor และในวันนี้เราก็จะมาเปิดสัญญะตามผลโหวตเลยไป Let's go ถามว่าตัวนี้ดีไหมก็เฉยๆนะแต่ว่าน้องขาวมากนั่นแหละประเด็นหลักเราจะไปเปิดกันที่เดิมแล้ววันนี้ไม่ได้ไปนานRed Wiggle โอเคในสุดก็มาถึงมีไหมวันนี้มีท้องฟ้าแห่งความเกลือไหมไม่มีว่ะเฮ้ยทางสะดวกไป Red Wiggle สงสัยต้องออกตั้งแต่สเต็ปแรกแล้ววันนี้ดูทรงแล้วน่าใช่ตอนนี้บ้านไม่มีออร่าสีฟ้าแล้วอ่ะคีโตะแม่งซื้อไปแล้วแต่เราก็เข้าไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่บ้านเราโธ่เอาแหละคือไม่รู้ว่าหลังชั้นร้อยมันจะเป็นยังไงอะโลกจะล่มสลายหรือว่ายังไงแต่ว่าพาร์ทก่อนมันชั้น99มันแบบว่าคิดถึงบ้านแล้วแบบว่ามันเฟดอินไปที่แบบว่าโลกแห่งความจริงแล้วอะไม่ได้มันก็จะดูใจร้ายเกินไปสัญญาจังเดวิลมูสสัญญาOne Hand Sword Whopper Shadow เป็นประเภทฟันธาตุมืดนะ1180ดาเมจ1ฮิตเท่านั้นแล้วก็โดนตัวเดียวด้วยซิงเกิลฟอร์1ฮิตโดนตัวเดียวแน่นอนแล้วก็ Night Erosion Buff เพิ่ม Attack 0.5 per stack จิ้มครั้งหนึ่งได้4 stack ก็แปลว่าเราจิ้มครั้งหนึ่งเราจะได้ Attack 5% 25วิแล้วก็บวกเลือด 5% ต่อเลือดสูงสุดเมื่อเราฮิตโดนศัตรูที่ติดเลือดออกอยู่แล้วก็แอทแทคบวก 30% กับศัตรูที่ติดเลือดออกอยู่แล้วก็ตอนรีคอร์บวกเลือดอีก 20% ฮิลอะฮิลรีคอร์บอรี่ฮิลเลือด Mountain of Hisen สัญญา Buddy Bro ก็ตามชื่อเลยฮะโจมตีศัตรูที่ติดเลือดออกอยู่แรงขึ้น 24%แล้วก็แอคแท็กไลท์200ตามจำนวนเลนสกิลก็คือแอทแท็กเพิ่มขึ้น200ตามเลนที่เราใส่น้องเลนยิ่งเยอะเรายิ่งเก่งไหนดูตอนสเต็ป3ดิสเต็ป3มีอยู่โอ้มีเยอะเหมือนกันเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สกิลโอกาสได้1ใน14สกิลแล้วไอ้หน้าตู้มันก็ไม่ได้เลทเยอะกว่าชาวบ้านด้วยนะไอ้ตู้วันเกิดเนี่ยตู้รวมสัญญาเนี่ยโอเคไปกันเลยแล้วกันนะ Red Wiggle โอเลนุทานดรอสัญญาเราก็โฟกัสแค่ดาบกับสกิลดีตัวก็พอนะอาวุธอื่นไม่ต้องโฟกัสสัญญามีอาวุธอื่นหรอวะไม่น่ามีนะอันแรกก็มาแล้วครับสกิลดีตัวขำๆไป1สเต็ปมีสัญญาไม่มีอยู่แล้วเน็กเลยหอกก็เช่นกันโอ้โหฟ้ายาวๆดูแค่สกิลติดตัวแล้วก็ดาบก็พอแล้วสัญญาไม่มีอาวุธอื่นปะมีขวานนิดนึงมั้งจำไม่ได้แต่ว่านะฮัลโหลเงียบเกินดาบมาแล้วเว้ยดาบมาแล้วเว้ยสงสัยจะมาโอ้โหโลไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนไปเงียบเกินไปเปล่าวะมาแต่สเต็ปแรกเลยได้ไหมฮะเสียเวลาโอ้โหไปกันอย่างรวดเร็วฮะเกมจับคู่ครับซาจิ2ฟรีฟา2สเต็ปแรกก็บันไลแล้วสเต็ป2ไปจัดไปตู้นี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจะเปิดแค่1รอบก็พอนะเลเปียไม่มีสัญญาโลไม่มีสัญญาโอ้โหแบบว่าหนักจะออกก่อนบ้างไหมเนี่ยฮะเอ้ยมาปะ
โธ่เอ้ยมาให้ลุ้นทำบ้าเลยดาบมาอีกแล้วเว้ยสงสัยจะใช่มันต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้ทองไหมทองไหมไม่ทองไอ้เธอธนูก็มีนี่มาสัญญาจำได้แต่เลเปียไม่มีหอกไม่มีโลไม่มีโอ้โหหนักจัดจัดโคตรหยาบอ่ะบอกเลยเน็กรัวๆแป้งเอ๋ยเจอกันสเต็ปสุดท้ายแน่นอนเจอกันสเต็ปสุดท้ายเกือบไปแล้ว2นะเกมจับคู่ของแท้อาซึนะ2รีฟา2อาโก้2เอาแหละครับไฟนอลเทิร์นนะเจอกันสเต็ปสุดท้ายจริงด้วยเลติโก้สเต็ปเดียวพอนะเอ้ยรอบเดียวพอไม่ไหววะตัวนี้สกิลมันก็แบบว่าไม่ได้ดีขั้นสุดขนาดนั้นนะเปิดคำคำไปได้สกิลซ้ำแน่ๆเลยดูทรงแล้วขำไม่ออกเอานะเกินไปเปล่าวะออกก่อนบ้างก็ได้นะฮัลโหลเงียบเกินโอ้โหแต่ละอย่างโอ้โหกระบวยก็มาเอาเข้าไปหอกก็มาเจอกันสเตจสุดท้ายอย่างเดียวจังหวะนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงโอ้โหแบบว่าโล่กระบองหอกเหวหายเหวอะไรมาเต็มไปหมดเกินไปไหมสภาพไม่น่ารอดสักอันไปเฮ้ยเปิดสามสเตจออกอันเดียวเหรอวะว่าวันนี้เกินไปไหมความจริงมันควรจะเพิ่มเลทสเต็ปที่2บ้างไม่งั้นสเต็ปที่2กับสเต็ปที่1มันก็เหมือนกันดิวะเกือเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะหัวจะปวดธนูมาแล้วสัญญาจังธนูหรือเปล่ามาวะธนูจริงด้วยเห็นแล้วเหนื่อยใจรีลีสรีคอลเลคชั่นว้าวขาวจังเลยนี่แหละครับสเต็ปเดียวพอฮะพอกันทีเดี๋ยวเพชรหมดอ่ะแถมมาแถมอีกหนึ่งกระบวน5สคริปต์บึ้มห้องตาวัดได้คีริโตะ power light เห็นไหมคนไม่อยากได้ power light power light ก็มาจังเลยคีริโตะ power light ซ้ำเลยนะซ้ำแบบว่าเต็มร้อยแล้วนะตามนั้นแหละโอเคจบกันเท่านี้ให้คีริได้ power light แถมไหมเห็นแล้วหัวจะปวดเดี๋ยวอัพแป๊บเอาเฮ้ยรอบนี้ตีรีคอร์ติดง่ายจังวะว้านึกว่าจะหมดตัวเอาเลยนะรู้สึกว่าสกิลนี้มันจะเป็นสกิลเติมสวิตช์หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองห้องฝึกวิชาแล้วกันนะโอเคลืมอ่านสกิล 1,080ดาเมจ3ฮิตโดนทุกตัวแล้วก็บอกว่าแอดออนดาเมจขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเรา10วิแล้วก็บวกดีบัฟธาตุไฟแรงขึ้น 23% แล้วก็บวกสวิตช์เกตก็คือเติมหลอดสวิตช์นั่นเองไปดูที่ห้องฝึกวิชาได้เลยไหนลองดูท่าก่อนดิหอท่ายิงแบบนี้ไม่เท่เท่าไหร่แต่ก็ปลอดภัยดูรอสวิตช์นะแค่นี้เติมแค่นี้ประมาณ20ประมาณ 30% ป่ะถ้าอื่นยังเติมเยอะกว่าเลยนี่คือเติมเยอะแล้วใช่ไหมมันเกตเตอร์ตรงไหนฮัลโหลมันเกตเตอร์ตรงไหนไม่ทราบอ่ะแบบหมดหลอดเลยนะโอ้ยแบบหมดหลอดเลยนะเติมแค่เนี้ยตอนแรกคิดว่าจะเติมเยอะกว่านี้นะโคตรผิดหวังโคตรผิดหวังอะไรอ่ะเขียนว่าเกเตอร์มันควรจะเป็นแบบว่าเลเปียหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เกเตอร์เพิ่มมอสไม่ใช่ดิมอแดนเรกูล่าอินคิสสวิตเกรดมากกว่าปกติด้วยนะถ้ามันเขียนไว้แบบนี้ใช่ป่าวะเดี๋ยวไปดูเลเปียก่อนดิเลเปียเขียนว่าอะไรวะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคิดไปเองอ
เดี๋ยวไปดูสกิลอื่นกันอันนี้ก็เติมสวิตเหมือนกันอ๋อนี่ไงเติมหลอดสวิตบ้าปกติสกิลธรรมดาเรียกว่าเกเตอร์แต่ถ้าเป็นเลเปียมันเกเตอร์เลยนะมันแบบว่ายิ่งกว่าปกตินี่เลเปียนี่เห็นป่ะเขียนว่าเกเตอร์อินครีสสวิตมากกว่าปกติโอเคอันนี้เติมครึ่งหลอดอันเมื่อกี้เติมเซี่ยวหนึ่งโอเคนะไว้เจอกัน See you again next time